จอกันอีกแล้วแล้วตอนนี้ที3 B ก็ยังอยู่กันที่พัทยาและเราอยู่กันที่สวนนงนุชค่ะอยากให้ดูบรรยากาศรอบๆดอกไม้เต็มไปหมดเลยและที่ที่เรามาในวันนี้นะคะเพราะว่าที่นี่ตอนนี้เราสามารถพาเด็กๆมาเรียนรู้โลกดึกดำบรรพ์ได้ที่นี่ค่ะเพราะที่นี่จัดแสดงไดโนเสาร์มากกว่า400ตัว70กว่าสายพันธุ์กันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาวัดความรู้ภาษากันค่ะว่าความรู้ไดโนเสาร์ที่ภาษาเคยมียังจำกันได้อยู่ไหมและเนาะที่สวนนงนุชนะคะนอกจากจะมีโชว์ไดโนเสาร์ให้เราดูได้ทุกวันเลยค่ะตอนนี้ที่นี่เขายังมีโชว์การแสดงช้างรำไทยหรือว่าการแสดงของไทยๆอีกมากมายค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมการแสดงช้างกันค่ะเดี๋ยวตามเข้ามาข้างในกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็เดินกันมาถึงที่นงนุชเธียเตอร์นะคะเพื่อที่จะมาชมการแสดงช้างค่ะตามเข้าไปข้างในกันเลยค่ะตอนนี้เมียกำลังจะโดนช้างเหยียบครับไปดูเลยทางงูค่ะแล้วตอนนี้เราก็จบจากการดูแสดงช้างมาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถซึ่งกำลังจะนั่งไปที่สวนไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดใช่เขาบอกที่นี่ใหญ่ที่สุดในโลกครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอพี่บุ๋มใช่ใหญ่ที่สุดในโลกอืม 400ตัวครับ70สายพันธุ์นะใช่70กว่าสายพันธุ์ค่ะอดใจรอไม่ไหวเลยใช่ปะถามตลอดเวลาเลยว่าเมื่อไหร่รถจะออกแล้วตอนนี้เรามาถึงที่ไหนกันคะเห็นไดโนเสาร์ข้างหลังกันไหมคะสวนไดโนเสาร์ค่ะมองไปข้างหน้ามีแต่ไดโนเสาร์ค่ะล้านลานตามากเลยเราทำทุกส่วนความจำดีกว่าบัสซ่าคอมซักมารัสแน่แล้วตัวนู้นครับตัวไหนนู้นพาราโซโลโลฟัสอะไรปัดๆนะนี่แล้วด้านนี้ล่ะโอเคแล้วก็เป็นไดโนเสาร์พันยอดนิยมนะจริงๆแล้วแรกๆเป็นพันนอกนิยมก็เด็กๆก็พอรู้จักกันมาบ้างครับหรือถ้าใครจำชื่อไดโนเสาร์ไม่ได้นะและอยากรู้ว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรครับที่มีชื่อพร้อมกับธงชาติครับคือถิ่นที่อยู่ของเขานะครับถิ่นที่ค้นพบนะติดอยู่ครับโอ้นี่เลยค่ะเรามาแนะนำกันก่อนที่จะเดินเข้าไปในสวนไดโนเสาร์กันก่อนนะคะมาถึงนี่เลยค่ะติดตั้งแอปพลิเคชันของสวนไดโนเสาร์ก่อนนะคะโดยพิมพ์คำว่านงนุชใน App Store สำหรับ iOS แล้วก็ใน Android ก็เป็น Google Play นะคะหลังจากนั้นค่ะกดดาวน์โหลดมาเลยนงนุชต้องเขียนให้ถูกนะคะนุชเขียนแบบนี้นะนี่เลยขั้นตอนการใช้งานนะคะกดเข้าไปในแอปนะคะหลังจากนั้นก็กดปุ่มข้ามค่ะแล้วสแกนกดปุ่มสแกน AR code นะคะนำโทรศัพท์ไปส่องหาภาพโค้ดค่ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะว่าภาพโค้ดเนี่ยเป็นยังไงหาได้ที่ไหนบ้างแล้วจากหลังจากที่เราส่องเสร็จปุ๊บไดโนเสาร์ก็จะปรากฏขึ้นมาบนจอเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่องแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างค่ะเข้าไปเลยเมื่อกี้กดแอปเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอเปิดแอปอยู่ค่ะแอปพลิเคชันครับเราก็ต้องใช้คู่กับ
แผ่นศิลา AR Code อันนี้อยู่ข้างหน้าเรานะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแสดงภาพอะไรบางอย่างให้เห็นครับขึ้นวิธีการเล่นมานะคะเราก็กดข้ามไปเลยค่ะสแกน AR Code นะคะอุ๊ยรู้สึกเหมือนนี่ค่ะขึ้นมาแล้วมันขยับได้ด้วยเดี๋ยวเอ้ยเราต้องถอยมาไกลๆหน่อยนะคะจริงนี่เลยเห็นไหมเจ้าตัวนั้นที่เราเห็นมันเดินได้ด้วยอยู่ตรงนี้สแกนไม่ต้องสแกนใกล้นะคะสแกนไกลๆมันก็เห็นค่ะก็จะมีขึ้นชื่อแล้วก็มีไดโนเสาร์เคลื่อนไหวค่ะดูหน่อยดิมีไดโนเสาร์อยู่ข้างหลังด้วยว่าท่าแสงมาเลยคือไดโนเสาร์นี่คือไดโนเสาร์นี่คือไข่ของมันเอ๊ะนั่นอะไรนั่นคือลูกของมันหรือเปล่าค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงปลายสุดของถนนไดโนเสาร์ค่ะซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่สวนนงนุชเนี่ยยังมีอีกหลายๆโซนมากเลยนะคะที่ให้เราได้เที่ยวได้ชมค่ะแต่ว่าที่เรามากันวันนี้เนี่ยเรามาดูสวนเราพามาดูสวนไดโนเสาร์แล้วก็การแสดงช้างยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยแล้วก็การแสดงไทยๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ใครที่ชอบแต่งสวนชอบต้นไม้แนะนำว่าต้องมาสวนนงนุชเลยนะเพราะว่าที่นี่เขามีพันไม้เยอะมากเมื่อกี้เวลาที่เรานั่งรถชัตเตอร์บัสมานะคะคนขับรถชัตเตอร์บัสก็จะคอยอธิบายเราค่ะว่าซ้ายเป็นอะไรขวาเป็นอะไรซึ่งก็ทำให้เราได้ความรู้อีกนะคะมาที่นี่แนะนำว่ามาแต่เช้าจะได้เที่ยวได้ทั่วค่ะค่ะใครที่มาเที่ยวพัทยานะคะแนะนำว่ามาเที่ยวสวนนงนุชกันดีกว่าค่ะเพราะว่าจากตัวเมืองพัทยาเนี่ยขับรถมาก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะแล้วก็สวนนงนุชนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงเช้าทุกวันจนถึง6โมงเย็นค่ะเด็กสูงไม่ถึง140เซนติเมตรเข้าฟรีค่ะแล้วก็ในโซนสวนไดโนเสาร์นะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คนละ150บาทเท่านั้นเองค่ะและพิเศษสุดๆสำหรับผู้พิการวีลแชร์นะคะเข้าฟรีพร้อมผู้ติดตาม1ท่านค่ะและในวันนี้ T3B ก็ขอบ๊ายบายกันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ